สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ตาชาญกกอกได้พูดไว้ดังนี้ครับที่ตาทำคลิปวันนี้เพราะว่ามีคลิปนึงที่ตาอ่านแล้วน่ะมันงงๆแต่ว่ามีคอมเมนต์เข้ามาว่าให้ตาน่ะด่าลูกเขยกับลูกสาวตาจะเอาจักบาทเอาจักร้อยเอาจักพันตาจะเอาเท่าไหร่ให้ด่าให้แน่ตาก็งงว่าเขาผิดอะไรที่ต้องให้ไปด่าเขาเฮ็ดถ้วยแตกบ่เขาอารวาสบ่ถึงต้องไปด่าแต่ว่าชื่อก็บ่รู้จักมันเป็นภาษาอังกฤษหน้าตาก็บ่เห็นดอกจ้างมันหยังแต่ว่าน่ะตาอยากฝากคลิปนี้นะครับอยากคุยหยังกับตาโทรเข้ามาหาตาเลยโทรมาคุยโทรมาเว้าเลยโทรเข้ามาด่าตาก็โทรเข้ามาได้เลยเมื่อเช้าตาก็พูดให้ป้าแตนฟังเขาบอกว่าให้บอกว่าเป็นลูกสาวอยากมาเรียกว่าป้ากับลุงนะงั้นก็เรียกว่าแม่น้องโอมพ่อน้องโอมเนาะไม่รู้เขาต้องการอะไรเขาจ้างด่าจะเอาเท่าไหร่บอกว่าเอา10ล้านไปเลยจะด่าให้มีไหมจ้างให้ด่าน่ะแต่ว่าเอาเงินมาจ้างทั้งที่เขาไม่ผิดไม่รู้จะด่าทำไมถ้าให้เงินมาก็จะเอาแต่เงินเด้อไม่ด่าหรอกด่าในเรื่องที่ไม่ใช่ความจริงถ้ามันเป็นความจริงน่ะก็จะด่าฝากถึงคนที่มาคอมเมนต์เข้ามาให้ด่าเด้อเงินน่ะซื้อใจตาบ่ได้ดอกให้ตาด่าคนด่าไปเรื่อยตาไม่เอาหรอกบอกเขาแล้วนะเมื่อคืนน่ะในไลฟ์ตาไม่เอาเด้อ10ล้านก็ไม่เอาเด้อคนเรามีหมดเนาะถ้าอันไหนมันเป็นความจริงถ้าใช่ก็ด่าได้ถ้ารู้จักก็คุยกันตาก็ดูหมดทั้งสองฝ่ายเขาพูดแบบนี้มันถูกไหมคือคนเราคิดอะไรก็พูดออกไปรู้หมดว่าคนไหนพูดแบบไหนมันก็ธรรมดาเขาไม่ชอบทั้งลูกเขยลูกสาวเขาก็ว่าให้เขาไม่ชอบตาชาญเขาก็ว่าไม่สนป้าแตนนะแต่หรือเอ้าก็ลูกทั้งสองคนน่ะก็สนอยู่แล้วความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube หลังบ้านทนายลุงพลได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะมาลงคลิปให้กับ FC ได้ทราบข่าวเกี่ยวกับการทำงานของท่านทนายและทีมงานของท่านทำงานกันอย่างไรกลับบ้านกี่โมงกี่ยามกันเมื่อคืนเราได้นั่งให้กำลังใจท่านทนายและทีมงานทนายโดยก่อนหน้านี้เคยถามว่าทีมงานออกจากสำนักงานกันกี่ทุ่ม FC ทราบไหมคะว่าท่านทนายที่ออกจากสำนักงานกี่ทุ่มอีก5นาทีเที่ยงคืนค่ะงานเสร็จสมบูรณ์ 100% หรือยังตอนนี้ทราบคร่าวๆว่างานเสร็จไป 98% แล้วนะคะขาดอีกแค่นิดหน่อยงานก็จะสมบูรณ์เต็มร้อยท่านออกจากสำนักงาน 23.55 นาทีแต่เมื่อเช้าน่ะอีกทนายแวะเข้ามาสำนักงานตอน 9 โมงขอเอาเอกสารบางส่วนไปนั่งทำที่บ้านเข้าใจความรู้สึกของการทำงานนะคะบางครั้งวันนี้เป็นวันหยุดวันเสาร์ท่านก็อยากจะมีเวลากับครอบครัวแต่ท่านก็ไม่ทิ้งงานยังเอางานกลับไปทำแล้วมีการกระซิบว่าตอนเย็นจะเข้ามาตรวจเอกสารอีกทีหนึ่งเอาให้มันเต็มร้อยทางหลังบ้านได้ยินแบบนี้น่ะก็ดีใจแทนลุงกับป้านะบอกว่า FC ของลุงกับป้าแล้วก็ลุงกับป้าสบายใจได้เลยนะคะท่านทนายและทีมงานทนายทำงานให้ลุงกับป้าเต็มที่ค่ะทีมงานของเราน่ะก็พยายามจะทำทุกอย่างให้ดี
ทางทีมงานหลังบ้านทนายลุงพลขอบคุณอีกครั้งและเราจะลงคลิปเรื่อยๆเกี่ยวกับท่านทนายทุกท่านให้ท่านได้รับชมแต่คิดว่า FC อาจจะได้เจอกันวันที่8อย่างแน่นอนท่านทนายและทีมงานจะเดินทางไปที่ศาลกันความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ทนายสมเกียรติได้พูดไว้ดังนี้ครับเรื่องของคุณแตงโมสร้างความเกลียดชังมหาศาลไปสู่หลายๆคนและก็สร้างความรักไปสู่หลายๆคนที่หยิบยกเรื่องของคุณแตงโมไม่ได้ก้าวล่วงอะไรเลยเพียงแต่อยากจะบอกทุกคนว่าในความเป็นจริงแล้วมีคดีที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคดีฆาตกรรมอุบัติเหตุทำร้ายร่างกายละเมิดกันแต่ไม่มีคนสนใจพี่น้องประชาชนที่ถูกกระทำการแบบนี้ก็ไม่มีใครสนใจวันนี้การพูดถึงคุณแตงโมเราต้องย้อนกลับมาว่าสิ่งที่เราพูดเราแสดงความคิดเห็นบางคนน่ะสะใจบางคนเศร้าใจบางคนเฉยๆมีการพูดในลักษณะที่ให้เกียรติผู้เสียชีวิตหรือไม่บางคนบอกอย่าเอากระแสผู้เสียชีวิตมาสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองเยอะแยะไปหมดวันนี้ทางตำรวจตอนนี้น่ะตำรวจอยู่สองส่วนในความคิดผมคือตำรวจที่เป็นเจ้าของสำนวนจริงอยู่ที่สภ.เมืองนนทบุรีกับตำรวจโซเชียลและผู้พิพากษาก็มีอยู่สองส่วนคือผู้พิพากษาจริงๆในศาลกับผู้พิพากษาโซเชียลตอนนี้น่ะผู้พิพากษาโซเชียลกับตำรวจโซเชียลไม่ได้มีผลต่อการลงโทษในทางจับกุมคุมขังหรือพิพากษาแต่ตำรวจโซเชียลผู้พิพากษาโซเชียลมีอิทธิพลมากๆจนกระทั่งบางคนอาจจะอยู่ไม่ได้ก็ได้ที่ผมหยิบยกมา1มีคนบอกว่ากลัวตกเทรนด์จริงๆน่ะไม่ได้อยากจะตกเทรนด์เห็นว่ามีคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะแล้วน่ะรู้สึกว่าถ้าเราไม่พูดสักนิดหนึ่งให้ข้อคิดดีๆกับสังคมสักนิดหนึ่งน่ะแม้แต่คุณหมอท่านหนึ่งว่าเรารู้สึกเสื่อมศรัทธาในสถาบันครอบครัวอะไรบางอย่างมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าในวันนี้การเสียชีวิตของคุณแตงโมเหมือนจุดประกายอะไรบางอย่างออกมาบางคนบอกว่าการเสียชีวิตจะต้องไม่ตายเปล่าต้องมีคนรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจตนาหรือประมาทนี่นะทุกคนจะต้องไม่เครียดทุกท่านจะต้องเสพข่าวอย่างมีสติเสพข่าวในโซเชียลต้องระวังมีหลายคนอยากให้คนกระทําผิดต้องรับผิดต้องได้รับโทษความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube หลังบ้านทนายลุงพลได้พูดไว้ดังนี้ครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่เราประชุมกันเมื่อวาน FC รู้ไหมคะว่าท่านทนายและทีมงานของเราประชุมกันตั้งแต่9โมงถึงกี่ทุ่มคะท่านทนายกับทีมงานทำงานให้กับลุงพลป้าแตนอย่างสุดความสามารถเมื่อวานท่านทนายและทีมงานประชุมกันตั้งแต่9นาฬิกาถึง23นาฬิกา30นาทีทำงานแบบเต็มที่เลยนะคะแต่เอกสารก็ยังไม่เสร็จวันนี้ทางทีมงานของเราทางทีมงานทนายของเราน่ะจะเข้ามารวบรวมเอกสารจัดเตรียมเอกสารกันต่อท่านทนายและทีมงานทนายของเราอยากจะให้ลุงพลป้าแตนแล้วก็ FC สบายใจได้เลยท่านทนายเต็มที่เต็มใจที่จะช่วยลุงพลป้าแตนทางหลังบ้านก็จะแจ้งทาง FC ว่าสบายใจได้เลยเราช่วยเต็มที่เมื่อวานทานข้าวเที่ยงกันเสร็จท่านทนายและทีมงานไม่ได้พักผ่อนกันเลยเข้าออฟฟิศเข้าสำนักงานเลยค่ะจัดเตรียมเอกสารกันอย่างขมักเขม้นพอทำงานไปน่ะเราคิดว่าจะเสร็จกันประมาณ 4-5 โมงเย็นไม่เสร็จค่ะไม่มีใครลุกจากโต๊ะเก้าอี้เลยสักคนทำงานกันแบบเข้มข้นมากบอกเลยว่าสุดยอดค่ะตั้งใจเอาความรู้ความสามารถของตัวเองออกมาเพื่อที่จะให้ในงานนี้โดยตรงเมื่อวานประมาณ6โมงแอบดูว่าทนายกับทีมงานจะเสร็จงานกันหรือยังพอ19นาฬิกายังไม่เสร็จยุ่งมากโดยที่ไม่รู้ตัวพอท่านทนายและทีมงานของทนายของเราทานอาหารเสร็จแล้วทุกคนรีบเข้าไปประจำที่ของตัวเองนั่งทำงานกันจนถึง4ทุ่มจนพวกเราหลังบ้านต้องขอ
ตัวไปพักผ่อนอีกทีนึงน่ะมีทีมงานทนายส่งข้อความไปบอกว่าจะกลับบ้านแล้วนะลุกขึ้นมาดูโทรศัพท์5ทุ่มครึ่งค่ะคนสุดท้ายที่ออกจากสำนักงาน5ทุ่มครึ่งวันนี้ส่งข้อความมาบอกแต่เช้าว่าจะเข้ามาทำงานในช่วงบ่ายทาง FC มั่นใจและเชื่อใจเราได้เลยนะคะท่านทนายและทีมงานทำงานให้ลุงกับป้าอย่างเต็มที่ความรู้ความสามารถที่ท่านทนายและทีมงานทนายของเรามีอยู่ค่ะจะเอาออกมาใช้ในงานนี้อย่างแน่นอน